ตอนนี้เหรอคะก็มีถ่ายทำหนึ่งเรื่องค่ะเคหานางคอยแล้วก็มีกำลังจะออนกับพี่โก้ค่ะเรื่องมาสนิทค่ะเรียกว่าสองเรื่องครบเลยตอนนี้แล้วก็จริงๆแล้วเหลือแค่เรื่องเดียวค่ะเพราะว่าปางก็กำลังจะออนแล้วแต่เคหายังถ่ายทำอยู่แล้วอีกเรื่องมีติดต่อเข้ามาเลยไหมยังรออยู่ค่ะคือเรารับได้อยู่ถ้ามีใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้คิวจันทร์อังคารพุธก็ว่างค่ะก็พอรับละครหลายคนมองว่าเป็นปีทองหรือคิวทองของพี่พลอยเลยปีนี้โอ้ยสาธุพี่และคนรวยคนงานรุมเลยก็เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆค่ะรู้สึกไงบ้างที่แต่เรางานเรามีเข้ามาให้ทำตลอดก็รู้สึกดีใจค่ะเราก็รู้สึกขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านที่เห็นพัฒนาการเราแล้วก็มอบผลงานให้เราได้ทำต่อเรื่อยๆยังสัญญาตอนนี้ไงก็ตอบเพิ่งตอบไปค่ะใช่ค่ะเพิ่งตอบยาววดกี่ปีลูก5ปีค่ะ5ปีก็คือเซ็นยาวไปเลยใช่ใช่มันมีสิทธิ์หรืออะไรพิเศษที่เราบอกผู้ใหญ่ไหมว่าเราต่อนะหรือว่าไปตามปกติของช่องโอ้ไม่เลยค่ะก็เป็นไปตามปกติของช่องเลยค่ะก็ช่องเขาจะเรียกไปเข้าเขาเรียกไปเซ็นสัญญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เซ็นปกติเลยเหมือนกับทุกคนเลยค่ะแฮปปี้เลยแฮปปี้ค่ะตอนนี้ก็แฮปปี้ตลอดแต่ไม่ถามไม่ได้เครดิตพี่ตายตอนนี้ทะลุไป3ล้านกว่าวิวแล้วดีใจมากอะไรหลายอย่างเลยเราทำงานเป็นนางเอกจริงๆอ่ะเป็นการเขาเรียกไงเป็นอานิสงส์ของพี่ตายอรทัยเพราะว่าพี่ตายจริงๆแล้วมีแฟนคลับมากมายอยู่แล้วค่ะเราก็เหมือนแค่เป็นส่วนเสริมเนี่ยวะทำให้องค์ประกอบของ MV อย่างมันครบสมบูรณ์แล้วก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงาน MV กับพี่ตายด้วยหลายคนชื่นชมคู่พนันของเราเลยทำให้ผมได้มีพี่ตายเป็นคู่เรื่องมันดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่พลอยจริงๆเหมือนเพลงเนี้ยเป็นเพลงหลังเพลงแรกของพี่ตายด้วยค่ะแล้วก็ได้คู่เราไปเล่นด้วยก็รู้สึกดีใจค่ะที่คนชื่นชมไอ้นี่ติดใจเลยไหมการเป็นนางเอกมีเพลงคู่อะไรเงี้ยก็ชอบค่ะได้หมดเลยได้หมดเลยเรียกมาอีกได้นะคะเนี่ยพอมันเราเล่นแล้วยอดมีมันพุ่งสูงขนาดนี้โอ้ยก็ต้องดีใจอ่ะเนาะเพราะว่าไปตั้ง3ล้านอยู่ถ้าเราเล่นเองก็คงไม่ถึงก็ค่ะพี่ต้องไปถ่ายบรรยากาศสนุกมากเลยค่ะก็ไปถ่ายตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยค่ะแล้วก็ได้มีเวลาตอนเย็นที่แบบว่าพี่ต่ายมาถ่ายเป็นคัทจีนของพี่ต่ายร้องเพลงค่ะแล้วก็ไปแอบดูคือพี่ต่ายเป็นนักร้องที่เราเห็นตั้งแต่เด็กๆเนาะแล้วได้ร่วมงานอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจทั้งพ่อทั้งแม่เราก็หนูด้วยที่แบบได้ร่วมงานกับคนที่มีคุณภาพแบบนี้เหมือนเป็นได้แรงบันดาลใจใช่ค่ะใจแล้วทิ้งท้ายฝากผลงานของพี่ว่าที่เราจะได้ติดตามชมกันต่อไปค่ะก็ขอติดตามชมนะคะปาสนิหาจะออนวันที่20พฤษภาคมนี้ค่ะเราก็มีกำลังถ่ายทำอยู่ก็คือเคหานางคอยแล้วก็มีภาพยนตร์ค่ะ1เรื่องแล้วก็ฝากรอติดตามชมด้วยค่ะภาพยนตร์เป็นชื่อเรื่องอะไรไงลูกอันนี้บอกได้มั้ยอ่ะบอกได้หรือยังอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ค่ะไว้ก่อนฝากติดตามใช่ฝากไว้ก่อนแล้วฝากติดตามค่ะเร็วๆนี้